ถึงแล้วพี่เพชรยังไงปลาส้มห้ามพลาดร้านนี้เด็ดขาดเลยนะร้านนี้นะหลายคนบอกว่าถ้ามาจอดแปรต้องห้ามพลาดนี่คืออะไรนะทะเลดอง20บาทโอ้โหนี่มีแต่ละอย่างละลานตาค่ะละลานตามากดองซีอิ๊วเกาหลีที่นี่มีดองอะไรบ้างคะก็บองดองเฉพาะซีอิ๊วเกาหลีอย่างเดียวครับครับมีกุ้งดองมีแซลมอนดองมีปูดองแล้วก็มีแมงกะพรุนดองแล้วก็หมึกดองครับหมึกสดดองแล้วก็มีไข่ดองด้วยโอ้โหแต่ละอย่างนี่ดูแล้วน่าทานมากอะไรที่เป็นไฮไลท์หรือเป็นพิเศษไฮไลท์ก็จะเป็นแซลมอนกับกุ้งครับแซลมอนกับปูแล้วก็ปูจะตามมาขายยังไงคะกุ้งจะเป็น3ตัว20บาทแซลมอน3ชิ้น20ปู2ชิ้น20ถ้าเป็นปลาหมึกก็จะเป็น 5-6 เส้น20แมงกะพรุนก็1ตัก20บาทโอ้ยสูตรเรานี่ดูแบบแซ่บมากเลยอ่ะอย่างนี้คนที่มาทานเนี่ยคนไทยคนต่างชาติเยอะกว่ากันยังไงคะเป็นคนต่างชาติแต่คนไทยก็มีนะครับคนไทยก็มีนะครับเพราะว่าคนจีนจะเยอะคนจีนเยอะเลยใช่ครับค่ะวันหนึ่งขายจำนวนมากน้อยแค่ไหนคร่าวๆกี่โลกี่10โลหรือเป็น100โลเป็นกุ้งก็จะเป็น 20-30 โลกับถ้าเป็นแซลมอนก็จะเป็น7ตัวถึง8ตัวเราเปิดร้านตั้งแต่กี่โมงขายไปถึงกี่โมงคะเปิดตั้งแต่5โมง4โมงครึ่งถึงเที่ยงคืนโอ้เที่ยงคืนเลยแต่ส่วนมากจะ4ทุ่มก็หมดแล้วล่ะครับก็เราก็เริ่มเก็บละครับผมค้าจะเริ่มจะหมดประมาณ4ทุ่มเชื่อไหมคุณผู้ชมว่าบางเวลานะมานะแอมมี่ต้องต่อแถวนะเราคิดราคาโอ้โหช่วงนี้วัตถุดิบมันสูงไม่อยากต้นทุนอ่ะครับก็สูงอยู่แต่ว่าเน้นลูกค้าทานได้เราอยู่ได้ก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็เป็นรสชาติที่ไฮไลท์ก็คือรสชาติน้ำดองจะโอเคในสูตรของทางร้านโอ้โหเรียกว่าขนาดขายอย่างนี้เห็นไหมคะได้รับความนิยมโดยเฉพาะชาวต่างชาติแอมมี่ตอนแรกว่าทานได้ด้วยตอนแรกก็คิดว่าแบบว่าคนไทยขอบคุณมากนะคะร้านนี้คือคอหอยต้องมาไม่ใช่คอหอยตรงนี้นะคะใครที่ชอบหอยต้องมาจริงๆมันน่าทานมากค่ะร้านนี้อยู่ที่สแกลล็อปเชลชวนชีสค่ะยังไงคะที่ร้านจะมีแต่หอยเลยเหรอคะใช่ครับอันนี้ตัวละ15พี่7ฟา100เป็นหอยเชลครับค่ะเนปเปิ้ลหอยเชลแล้วก็ราดหน้าสอดพี่มีจะมีหน้าสีครับค่ะซอสพิซซ่าครับค่ะซอสหัวหอมครับน้ำสลัดปูอัดครับแล้วก็ซอสไข่เค็มครับแล้วก็ทอดมายองเนสครับแล้วก็ซอสสไปซี่ครับข้างล่างเนี่ยคือหอยหมดแต่หน้าไม่เหมือนกันแล้วแต่คนชอบอันนี้ราคาที่ใหญ่ๆเนี่ยคือว่าใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นหอยมันเล็งลมพี่แล้วก็มาทำหอยสเตอร์ครับหอยนางรมแล้วก็มาทำหอยสเตอร์ครับก็มาลัดซอสสไปซี่ครับก็มาย่างครับวันหนึ่งขายเยอะมากน้อยแค่ไหนเยอะครับเยอะอยู่โอเคน้ำจิ้มแซ่บๆไม่หวานอีกแล้วใช่ไหมไม่หวานขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะจากของคาวมากันที่ของหวานกันบ้างนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้ต้องแวะกันหน่อยที่ร้านไอติมผัดร้านนี้นี่เราเดินตามเสียงมาเลยนะมาพบกับจังหวะที่เราใจสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของมอนสเตอร์ไอติมผัดค่ะคืออย่างนี้เมื่อสักครู่เนี่ยเรายืนอยู่หน้าร้านเนี่ยค่ะเราอยู่นานแล้วนะใช่ๆตอนนี้เราปลุกมาข้างหลังแล้วเป็นไงวะคือต้องถามว่าร้านนี้ขายอะไรยังไงเราเห็นสับๆๆๆอยู่ไอติมผัดครับผมไอติมผัดใช่ครับจุดเด่นมันคืออะไรยังไงคะคือเราจะมีน้ำน้ำมันตินเทไปแล้วมันจะแข็งครับผมแล้วก็สับแล้วแต่จังหวะที่เราชอบเราก็ทำไปดูแล้วมันสนุกนะคุณผู้ชมคนที่สนุกอ่ะแอมมี่ก็ยืนจ้องอยู่นานแล้วอ่ะยืนจ้องอยู่นานแล้วเพลินดีอ๋อแล้วเรามีรสชาติกี่รสชาติท็อปปิ้งมีมากขนาดไหนคะหารสชาติครับผมมีวานิลาโยเกิร์ตช็อกโกแลตชาคิวแล้วก็ชาไทยครับรสชาติไหนที่ขายดีที่สุดที่สุดก็วานิลาโยเกิร์ตกับช็อกโกแลตที่ขายดีหรือจะเป็นขนมครกใบเตยสีสันก็น่าทานไม่เบาเลยส่วนร้านนี้เนยกรอบยักษ์นะคะที่หลายคนไม่พลาดจะซื้อติดไม้ติดมือกลับ
จากความหอมมันและก็บางกรอบของแป้งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคิดถึงพวกเราไหมว่าไม่แปลกใจเลยนะที่ตลาดนัดจอดแฟนเนี่ยเป็นที่โด่งดังเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่นิยมของทั้งคนไทยต่างชาติขนาดนี้คือใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงผ่านไปแบบรวดเร็วมากเลยนะมันครบครันทั้งของกินของใช้ของช็อปหลากหลายจริงๆค่ะคือไม่ใช่แค่มีของกินนะอย่างที่แอมมี่บอกนะคือถ้าจะมาดูเสื้อผ้าก็ได้นะจะเป็นของคาวของหวานทุกอย่างได้หมดก็ดูแล้วจากร้านค้าต่างๆมากมายไม่แปลกใจจริงๆที่หลายคนเนี่ยจะชื่นชอบมาตลาดนัดจอดแฟร์โอ้โหนี่เอาจริงคุณผู้ชมเวลาที่เรามาถ่ายเนี่ยนะนี่ 3-4 ทุ่มคือเหมือนยิ่งดึกยิ่งคึกคักใช่เนาะเขามีเอกลักษณ์ของเขาจริงๆนะใช่นะคะแล้วก็เป็นตลาดที่แบบว่าอากาศถ่ายเทแบบนี้ก็คือตอนนี้หลายคนก็ดูแล้วก็ทุกคนก็พร้อมที่จะช็อปเนาะไม่ได้กลัวโควิดอะไรมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่คนละกันแต่ที่แน่วันนี้สนุกสนานกันอย่างแน่นอนทีเดียวนะดังนั้นเราสองคนต้องได้เวลาแล้วแหละใช่ค่ะคือไม่ได้กลับบ้านนะจะไปเดินต่อไปเดินต่อให้ครบทุกมุมเลยนะเพราะว่ามันขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ